เรื่องราวของแม่ค้าสาวคนสวยที่ดันปิ๊งรักประธานหนุ่มรุ่นลุงเรื่องราววุ่นวุ่นของทั้งคู่จะจบลงอย่างไรไปติดตามได้ในลุงแล้วไงรักแล้วกันภาคสองเจ้าเจเจียแม่ค้าปลาคนสวยนี่เอกของเรื่องเธอวุ่นกับการขายปลาทุกวันแต่วันนี้ลูกพี่ลูกน้องของเธอชวนเธอไปเป็นเพื่อนนัดปอดด้วยกันเสี่ยวไม้แต่งตัวสวยกลับไปหวดรวยสะหน่อยขยันขยอยให้ในางเอกไปด้วยอาวาจะพาไปเลี้ยงอาหารร้านรูรูนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เปลี่ยนใจไปด้วย เมื่อไปถึงหน้าร้านอาหารนี่ก็ว้าวมาเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยเที่ยนร้านอาหารดีๆแบบนี้เสี่ยวม้ก็ยกยอว่าถ้ามันไม่ดีที่สุดจะเหมาะกับฉันได้ยังไงสองสาวเหลือเป็นชายคนหนึ่งกําลังคุยเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารอยู่และเหมือนธนาคารยังไม่โทรมาหนุ่มคนนั้นก็หงุดหงิดใ,ใจอยู่ไม่น้อยเสี่ยวม้ดันเข้าใจผิดคิดว่าหนุ่มที่ยืนคุยโทรศัพท์แต่งตัวดีคนนี้เป็นหนุ่มนัดบอดของเธอเธอปริแตกมาคิดว่าเขาไม่รวยจริงจะเลี้ยงอาหารเธอร้านดูๆก็ไม่มีเงินแถยมยังกู้ยืมเงินธนาคารอีก แทมีขี่แค่สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาทำงานเสี่ยวไม้ยขยะขยงหนุ่มคนนั้นมากและกลับไปด้วยความโกรธนางเอกรีบขอโทษหนุ่มคนนั้นที่เธอคิดว่าคงอายุมากกว่าเธอหลายปีเลยเรียกเขาว่าลุงและแก้ตัวแทนเสี่ยวไม้ลูกพี่ลูกน้องว่าเธอเป็นคนแบบนี้แหละชอบดูถูกคนอื่นเสมออย่าไปถือสาเลยแล้วท้องของนางเอกก็ดันร้องตอนนั้นพอดีเธอก็อบอายเขานิดหน่อยพระเอกบอกว่ามาแล้วอย่ากลับไปเปล่าเปเลยจะเลี้ยงอาหารเย็นเธอเองและชี้ไปที่ร้านอาหารดูๆแต่เธอคิดว่ามันแพงเกินไปไปซื้อถูกๆก,กินก็ได้ เขาจะบอกให้เธอเดินไปรอที่รถก่อนแล้วยิบกุญแจออกมาเธอถึงกับงงว่ากุญแจรถสกูตเตอร์ต้องหรูขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็คิดว่ามันไม่ไกลเดินไปดีกว่าเดี๋ยวนะ้นังเอกไม่เห็นรถหรูของเปลที่จอดอยู่นั่นหรือไงทางคู่เดินมาเจอร้านบะหมี่เย็นย่างในตำนานซึ่งเป็กดูท่าทางชอบมากบอกว่าไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วนเนกรู้สึกสงสารเขาคิดว่าเขาคงเป็นนี่เยอะเลยแค่บะหมี่เย็นก็ยังไม่ได้กินเธอจึงได้บอกว่ามือนี้ยกให้เธอเธอจะเลี้ยงเขาเองกินจนกว่าจะพอใจได้เลย แต่ขณะที่เราเจ้าของร้านทําอยู่จู่ๆเทศกิจก็มาพอดีเจ้าของร้านเลยรีบขับรถชิ่งหนีฉะนั้นทําให้ทั้งคู่อดกินเลยนักเอกยอมไม่ได้เลยจับมือเพลเอกแล้ววิ่งตามรถคันนั้นไปสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กินบะหมีม่เย็นสมใจนักเอกนางหนาเศร้าเพราะบัตรคอนเสิร์ตของเจหมอดอีกแล้วซึ่งเธอจองไม่ทันเพลเอกถามว่าอยากได้บดัตรเหรอเดี๋ยวจะจัดการให้เธอบอกว่าตั๋วที่ถูกที่สุดก็ราคา2 0 0พันกว่าหยวนเขาบอกเราแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกไปคุยโทรศพัพท์ พระเอกช่วยคนติดต่อตัวแทนของเจเลนและจ้างเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทโดยจะจ่ายสัญญาให้เขาไม่น้อยกว่าร้อยล้านและขอบัตร VIP สำหรับคอนเสิร์ตมาสองใบหลังจากนั้นเขาก็มาบอกกับเอกว่าเรียบร้อยแล้วสุดสัปดาห์นี้เราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนางเอกดีใจมากและคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำได้เมื่อกลับมาบ้านเอกก็กระโดดโลดเต้นอย่างดีใจแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเลือกชุดว่าจะใส่ชุดไหนไปดีแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกับพระเอกอย่างสนุกสนาน หลังคอนเลิกแล้วเธอก็ยังดีใจมากคิดว่าทําไม่ได้พระเอกคงไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนี้แน่แล้วคงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเลยเสี่ยไม้ได้มาเจอนาาเอกอยู่กับพระเอกเธอจึงได้ทักว่าแม่ขาขายปลากับคนขี่สกูตเตอร์จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆคู่ผู้อยากไรมาเจอกันนังเอกไม่พอใจเลยด่ากลับไปบางวา่าเสี่ยไม้เคยแอบกินข้าวเที่ยงในห้องน้าแถมยังปากเหม็นด้วยเสี่ยไม้กลับไม่โกรธและบอกว่านางเอกนี่แหละรู้จักเธอดีที่สุดจากนั้นก็เล่าฟังว่าพบหนุ่มคนใหม่แล้วเขาเป็นผู้จัดก,การธนาคาร และวเนี่ยว,ว่าแฟนนางเอกเป็นนี้ธนาคารไม่ใช่หรอทำไม่จ่ายคืนจะเป็นยังไงนะเมื่อแฟนหนุ่มผู้จัดการมาเสี่ยงมาเลยรีบแนะนําให้เขารู้จักกับนางเอกลูกพี่ลูกน้องผู้น่าสงสารของเธอและแฟนของเธอที่น่าสงสารกว่าแต่เมื่อแฟนเสี่ยงมาเห็นเพลกก็จําได้และรีบขอโทษขอโพยใหญ่ที่โตไปหาหลายครั้งแล้วแต่คิดว่าเพลคงจะยุ่งมากเลยไม่ได้รับสายและเป็นเกียิอย่างยิ่งที่ได้เจอกันในวันนี้และเสนอพระเอกมาฝากเงินในธนาคารที่เขาทํางานอยู่บ้างเสี่ยงมารีบบอกว่าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเขาคนนี้เป็นนี้ธนาคารมากไหม พระเอกอธิบายว่าเข้าใจผิดแล้วธนาคารขอกู้ยืมเงินผมตหาห่าแฟนเสี่ยวม้ได้บอกเสี่ยวม้ช่วยคุยกับนังเอกขอร้องให้คุณลี่ให้ธนาคารเรากู้ยืมเงินหน่อยธนาคารจะได้ไม่ลลงเสี่ยวม้โมโหมากและด่าแฟนว่าเห็นแกเงินไม่กี่พันพระเอกบอกว่ามีเป็นล้านเลยละ่ะเสี่ยวม้ถึงกับเป็นลมลมพับไปต่อมานังเอกขับรถไปส่งปลาและรถของพระเอกเกิดมาเฉียวรถของเธอเขาเธอัวเสี่ยวมากและลงไปด่าคนที่อยู่ในรถและรีบไปเก็บปลาทันทีพระเอกก็รีบลงไปดูและถามว่าเป็นอะไรไหม เมื่อเธอเห็นว่าเป็นพระเอกเธอก็ไม่ได้โกรธเลขามาบอกเพลกว่ารถพังและกลัวจะไปประชุมไม่ทันนาเอกจึงได้อาสาขับรถไปส่งพระเอกเมื่อถึงที่หมายแล้วเธอก็บ่อยเขารีบเข้าไปจะได้ไม่สายเรลนานางเอกก็บังเอิญเจอเพื่อนสมัยมอปลายที่เขาม่แอบถ่ายรูปนางเอกเพื่อไปลงวีแชทกลุ่มเซลลอีแซว่านังเอกเป็นแค่แม่ค้าขายปลาหลังจากเรียนจบเนกถามว่าขายปลาแล้วมันผิดอะไรทำงานหาเงินด้วยตัวเองเซลลอีบ่นว่าตินปลาติดตัวเหม็นไงหลังจากนั้นก็ชวนนังเอกไปงานเลี้ยงรุน่น แนเอกเลยรีบบอกเพื่อนว่าคงทำให้เธอต้องผิดหวังแล้วละ่ะเพราะฉันมิมฟานแล้วกล่าวว่าจะหลอกเพื่อนได้สำเร็จแต่เพื่อนแนนบอกว่าพรุ่งนี้เป็นงานมั่นของเธอด้วยให้แนนเอกพาแฟนมาด้วยจะได้รู้จักกันนังเอกเลยบอกไปว่าพรุ่งนี้จะทำให้เธอตกใจแนะ่คอยดูเธอหลังจากนั้นนางเอกมาดักรอเพล็กตอนประชุมเสร็จและแกล้งตีนาซาวีบน้ำตาว่าปลาของเธอเสียหายพระเอกจึงจะชดใช้ค่าปลาใหา้แต่เธอไม่ยอมรับเงินของเขาแต่ขอให้เขาแกล้งเป็นแฟนปล,ปลอมๆของเธอหนึ่งวันแทน เลขาเรี่บอกว่าทุกๆนาทีของท่านประธานมีมูลค่าหลายพันล้านเกรงว่าคงไม่มีเวลาแกล้งเป็นแฟนของเธอหรอกนเนกได้ยินว่าพันล้านก็ตกใจรีบขอโทษและขอตัวกลับไปทันทีเมื่อนเนกเล่เพื่อนฝั่งว่าจะไปงานเลี้ยงรุน่นเพื่อนถามว่าไม่มีแฟนด้วยซ้ําจะไปหรอนเนกบอกว่าไม่ต้องห่วงหาคนมาเป็นแฟนปอมๆได้แล้วซึ่งเป็นหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้จักวันต่อมานเนกพาแฟนหนุ่มรุ่นน้องไปงานเลี้ยงด้วยกันเสียอีท่าว่าแฟน,นเนกจริงๆหรอนเนกเลยแซวว่าคงไม่ได้อฉาฉันใช่ไหม เ,เพื่อนๆหัวเราะเยาะนังเอกกันใหญ่แล้วไอ้หนุ่มคนนั้นก็วิ่งเข้าไปหาเซลีเธอบอกว่าเขาเป็นคู่ม,มั่นของเธอเองบอกให้นังเอกหัดเปิดตาดูสะบางและว,วันนี้ก็เป็นงานมั่นของเราด้วยจากนั้นก็ฉีดน้ำยาดับกลิ่นกบแฟหนุ่มจะได้ไม่ติดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากนังเอกดูถูกว่านังเอกเป็นแค่แม่ค้าขายปลายัางคิดจะมาจับคู่ม,มั่นของเธอเอกีกที่ถ่ายไอ้หนุ่มคนนี้ร่วมหัวก,กับเซลีมาแกล้งนังเอกนั่นเองเพื่อนเพื่อนหัวเราะเยาะนังเอกกันใหญ่ทำให้นังเอกเสียใจมากและจะหันหลังกลับ แต่แล้วเพลก็เข้ามาเป็นแฟนปลอ,ปลอ,ปลอมๆให้กับนางเอกขอโทษเธอที่ติดธุระจนมาช้าเพื่อนก็ชมว่าแฟนนังเอกเหล่อมาก่ซวีแอบแซวว่าจะมีดีแค่ไหนกันเชียวเพลกบอกว่าในฐานะที่เจอการครั้งแรกมีของขวัญไหมทุกคนด้วยแล้วก็ไปเปิดท้ายรถเอาของขวัญแจกเพื่อนๆน,นังเอกและมอบสร้อยข้อมือทับทิมแสนสวยให้นังเอกด้วยเพยื่อนก็ชมกันว่าเพลกเป็นคนน่ารักมากแต่แฟนแ่ยวีเดินไปดูรถพรเพกแล้วบอกว่ารถดูคันนี้ไม่ใช่ของเขาเพราะจำเครื่องหมายได้ เซอีนเนบว่าสงสัยคนบางคนจะขโมยรถของบริษัทมาเพลกบอกว่ารถเป็นของบริษัทจริงแต่ผมเป็นเจ้าของบริษัทเวอีกับแฟนหวัวเรายยา o h ว่าเพลกขี้โมจากนั้นก็โมบังว่าแฟนของเธอเพิ่งเริมทำงานที่อีตากรุ๊ปตอนนี้ใจขารายงานว่าพระเอกแอบเอารถบริษัทมาใช้ส่วนตัวเพร็กบอกว่าเอกรอตรงนี้ก่อนแล้ววิ่งหายไปจากนั้นแฟนเวอีได้รับสายว่าถูกไล่ออกแล้วเพรกเดินโทรศัพท์กลับมาและบอกกับเลขาว่าทำดีมากเวอี้จึงได้ถามว่าพระเอกเป็นประธานของอีตากรุ๊ปจริงหรอ เขาตอบว่าใช่และนากเอกเป็นแฟนใหม่ของเขาเสียวอีถึงกับเซไปเลยหน้าแตกหมอไม่รับเย็บหลังจากนั้นนางเอกขอบคุณพระเอกที่ช่วยเธอวันนี้และขอโทษที่ทําให้เขาวุ่นวายไปด้วยพอร,รู้ว่าเวลาของเขามีค่ามากมายหลายร้อยล้านแต่เขากลับบอกว่าบางคนมีความสําคัญกว่าสองสามร้อยล้านนั่นเองเล่นเอานางเอกแอบยิ้มต่อมาในวันหนึ่งขณะที่นางเอกเดินจะไปส่งปลาจู่ๆรถถูกคันหนึ่งก็ขับมาและเหยียบน้ํากระเด็นใส่เธอจนชุดเธอเปียกไปหมดเธอลงไปด่าคนขับรถคันนั้น ซึ่งหนุ่มคนนั้นกําลังปฏิเสธสาวที่นั่งรถมาด้วยว่ามีแฟนแล้วบอกให้เธอเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วขณะที่เนกมาด่าหนุ่มคนนั้นเลยคว้าตัวเนกมาจูบโชว์ซะเลยแล้วบอกว่าเธอเป็นแฟนของเขาส่วนรถคันนี้ก็แค่เช่ามาเมื่อสาวในรถเห็นว่าหนุ่มคนนั้นไม่ได้รวยจริงๆเลยรีบลงจากรถไปหนุ่มคนนั้นหันมาขอบคุณเนกที่ช่วยเธอตบเขาไปหนึง่งฉาดและบ่นว่าเห็นฉันเป็นแค่คนขายปลาใช่ไหมหนุ่มคนนั้นคิดว่านางเอกก็น่าสนใจดี ระหว่างที่นังเอกนั่งดีใจว่าวันนี้ขายปลาได้เยอะจู่ๆก็เห็นแฟนเก่าเดินผ่านมาเธอเลยรีบวิ่งไปหลบเพราะไม่อยากเจอเขากับแฟนใหม่นักเอกเมิญวิ่งไปหลบในเสื้อของหนุ่มที่ขับรถเตียบน้ำใส่เธอเขาจึงได้บ่นว่าแค่จูบเธอเองจะกลับมาแก้แค้นกันหรอเธอก็อยังงงว่าทำไมไปเขาอีกแล้วแฟนเก่าเดินมาทักนังเอกจนได้และถามว่าเธอกำลังหลบหน้าเขาอยู่หรอบอกว่าไม่ต้องหลบหรอกตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วลูกห่จึงได้บอกว่าเขาก็เป็นแฟนใหม่ของนังเอก และชนินแฟนเก่าของนางเอกไปหาที่คุยกันดีกว่าระหว่างที่นางเอกนั่งดูนิตยสารอยู่ลู้ไห่บอกว่าเธอชอบซอยเส้นนีะใจผู้ช่วยจัดการให้เธอในภายหลังแฟนเก่านางเอกหาว่าลู้ไห่คีโมโจริงๆและดูถูกว่าเขาไม่มีเงินมากพอจะประมูลซอยเ้นนี้ด้วยซ้ำลู้ไหบอกว่าบังเอิญมีเป็นพันดอลลาร์ในบัญชีเลยละ่ะมีอพาร์ตเมนต์สิบกว่าแห่งในปักกิ่งด้วยยังเป็นซีอีโอของกลุ่มบริษัทในเครืออีกด้วยนางเอกก็รีบแอบ,บกระซิบว่าอย่าพูดมั่วๆไป แฟนเก่าของเอกบอกว่าอย่าโม้ให้มากไปกล้าบอกชื่อบริษัทหรือเปล่ารู้เห่บอกว่าเนียนหากรุก๊ปแฟนเก่าเขาเนียบอกว่ารอดออกมาและบอกว่าบริษัทเสริมความงามของเขาเพิ่งได้รับข้อตกลงสองสามข้อก,กับบริษัทนี้และหันไปนเดมเนียอกว่าขายปลาได้เงินมากมายก็ดีแต่อย่าให้ไอน้นาอ่อนคนนี้เข้ามาหลอกได้ล่ะนางเอกโมโหและด่าแฟนเก่าไปว่าไม่มีใครเก่งเท่าคุณหรอกที่หลอกฉันได้ฉันทุ่มเทเงินทั้งหมดเพื่อธุรกิจของคุณ พัฒนาผลิตภัณฑ์หลักใครคุณมันมีดีอะไรที่ขโมยผลงานของฉันไปเพื่อหลอกลวงนักลงทุนไม่กลัวฉันจะแฉคุณหรือไงแฟนเก่าบ่นว่าตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่แต่ตอนนี้เธอเออกจากโรงเรียนแล้วเป็นแค่คนขายปลาเน่าเหม็นไม่มีใครเขาเชื่อและยอมเดิมพันกับเครื่องสมานและสกินแคร์ที่เธอคิดค้นหรอกพรุ่งนี้เขาจะได้เซ็นสัญญากับกลุ่มบริษัทเครื่องสมานขนาดใหญ่แล้วกำลังจะไปสู่จุดที่สูงส่วนเธอก็ใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในส่วนล่างไปเถอ,เอะเนกโมโหมาจะเข้าไปต่อยหน้าแฟนเก่าสักมากแต่ลูกไหย่ก็ห้า และบอกว่าไม่จะเป็นต้องใช้กําปั้นของเธอหรอกเน่กลับมาระบายอารมณ์ทุบโน่นทุบนี้อยู่ที่แผงปลาจนลูกไห่ไม่เห็นเขาเขาจึงได้แซวว่าทําไมไม่ไปแพ็คอาหารในคุกซะเลยล่ะจากนั้นเอาเครื่องสำอางกระเป๋าและเสื้อผ้ามาให้เธอด้วยบอกให้เธออย่ากโกรธไม่งั้นผิวแย่ลงนะเธอถามว่าไม่มีเงินไม่ใช่หรอแล้วซื้อของพวกนี้มาได้ยังไงเขาบอกเธอแค่สวยๆไว้ก็พอพรุ่งนี้ที่เหลือเขาจะจัดการเองบอกให้เธอเตรียมดูโชว์พรุ่งนี้ได้เลย วันต่อมาเนกแต่งตัวสวยมาดูโชว์สงสัยว่าลูกไหจะมีโชว์อะไรแฟนเก่าเข้ามาในงานและแซนเอกว่าไอหน้าออนของเธอไปไหนซะละหรือว่าไม่กล้ามาแล้วเพราะวันนี้ประธานของนี่หากรุ๊ปก็มาตกลงในข้อสัญญาแฟนหนุ่มของเธอคงแกล้งเป็นซีโอสินะกลัวถูกเปิดเผยและเพนนี้ไปแล้วเธอไม่น่าเป็นผู้หญิงงี่เงาที่ไปหลงไว้ใจเขาเลยแต่ราวเมื่อถึงเวลาลงนามลูกไห่ก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีและฉีกสัญญาลงนามทิ้งไปพร้อมก็บอกว่าสืบได้ว่าผู้รับผิดชอบของบริษัทนี้ขโมยแผนง,งานของคนอื่น คนแบบนี้ควรแบนตลอดไปแฟนเก่าของนาาเอกขึ้นไปบนเวทีแก้ตัวว่าต้อไม่การเข้าใจผิดและขอโอกาสให้เขาสักครั้งรู้ไห้่ไม่สนใจและคนพาตัวออกไปจากนั้นก็เดินเข้ามานาะงเอกและประมูลสร้อยคอที่เธออยากได้มาให้เธอด้วยเธอไม่กล้ารับเอาไว้เพราะมันแพงแต่เขาก็ขอให้เธอรับไว้และถามว่าทําไมหรือว่าเธอมีคนที่ชอบแล้วแล้วพระเอกก็มาร่วมงานนี้ด้วยแปลกใจที่เห็นนางเอกอยู่ทีน่นี่รู้ไห้่จึงรีบแนะนําว่านาะงเอกเป็นแฟนของเขา ต่อมานางเอกตัดสินใจมาทํางานในบริษัทของพระเอกแต่มาวันแรกก็โดนเสยวหุยบ่นว่ามาสายและจะหากเงินเดือนแต่นางเอกดูเวลาแล้วเหลอ,อีกตั้งสามนาทีกว่าจะสายเสยวหุยบอกว่าต้องมาถึงก่อนสิบนาทีนเกนเกที่ได้เถียงว่าไม่มีในคู่มือพนักง,งานสักหน่อยเสียวหุยบอกว่าเธอนี่แหละตั้งกฎเมื่อเพล็กมาเห็นจงไน้สั่งยกเลิกกฎนั้นไปวันนี้ลูกให่มาประชุมงานกับเพล็กด้วยเขาแอบบอกเนกว่าต่อไปมาอยู่บริษัทเขาเขาจะดูแลเอง พระเอกรีบม,มาดึงตัวางเอกและบอกว่าคนของผมไม่ต้องการรบก,กวนคุณนอกจากเธออยากลาออกสองซีโอหนุ่มเผชิญหน้ากันย้งสาวแสังงน้นจนเลยขารีบม,มาเตือนว่าได้เวลาประชุมแล้วหลังจากนั้นเสี่ยหุยโทรศัพท์เบา้กับเพื่อนแต่หันไปพูดจาแขวนนเอกว่าไม่รู้บริษัทจ้างคนขายปลามาทํางานได้ยังไงแผนกเทคโนโลยีด้านความงามจะมีความรู้ใหม่ไม่รู้หรือว่ารู้แต่วิธีจับผู้ชายานเอกเลยแขวะกลับไปบางว่ากลิ่นแอร์แถวนี้มันเหม็นกลิ่นปากคนยังไงไม่รู้ เสีย่ยวฮุยโมโหและดันไปเตะถังน้ำทีทำำพพ่พนักงานทำความสะอาดกำลังถูพื้นอยู่เธอจึงได้พานตอว่าพนักงานทำความสะอาดว่าทำงานไม่ระวังและจะไล่ออกนางเอกเห็นว่าไม่ถูกต้องเลยเข้ามาปกป้องพนักงานทำความสะอาดไว้เสีย่ยวฮุยเลยใช้นางเอกทำความสะอาดทั้งตึกไปเลยถ้าทำไม่เสร็จก็ไม่ต้องมารับเงินเดือนนางเอกจึงไปช่วยพนักงานทำความสะอาดจนเสร็จหลังจากนั้นพนักงานทำความสะอาดจึงรินน้ำจากถ่วยตราไก่ให้กับนางเอกนางเอกเอากาติกน้ำร้อนมาให้ไว้ใช้ พนักง,งานชมว่านางเอกเป็นคนใจดีมากไม่เหมือนพี่ชายและประโยชน์สองคนของเธอต่อมาจะมีงานเลี้ยงพบปะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสีย่ยวหุยคิดว่าตัวเองไปนคนเดียวก็พอแล้วแต่เลขาบอยพาผู้ช่วยไปด้วยอีกคนเสีย่ยวหุยแกล้งเลือกนางเอกแล้วชุดไมหมเธอเปลี่ยนเพื่อไปรับแขกแต่เลือกชุดที่สั้นและเซ็กซี่มากมาให้กับนางเอกเพื่อกาดทาให้นางเอกไายหน้า,านางเอกจำใจเดินออกมาจากห้องน้ําแต่ก็อายมากไม่กล้าเข้าไปในงานแต่แล้วพนักง,งานทำความสะอาดก็มาช่วยนางเอกไว้ เสี่ยวฮุยเดินมาบอกเพลกว่านเนกแต่งตัวเซ็กซี่และกระโปรงก็สั้นจุดจู๋ไม่รู้แต่งตัวแบบนั้นมาพบปะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ยังไงเธอคงไม่ชิ่กับการพบปากคนระดับสูงแบบนี้แต่แล้วนางเอกก็เดินออกมาในชุดราตรีแสนสวยที่คนว้าวกันทั้งงานและชมว่าเธอสวยมากนางเอกเนบเสี่ยวฮุยว่าต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ผิดหวังแล้วเสี่ยวฮุยเน็บเอกว่าแต่งตัวสวยขนาดนี้คิดจะมายั่วผู้ถือหุ้นอีกคนหรือไงผู้ถือหุ้นเดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องยั่วยวนฉันหรอกฉันชอบเขาแล้ว เมื่อเสีย่ยวคุยเห็นผู้ถือหุ้นก็จําได้ว่าคือพนักงานทําความสะอาดเธอจึงได้แขวว่าผ่านโรงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปงานเลี้ยงด้วยหรอพระเอกบวยเสี่ยวหุยหูปากและบ่นว่ากล้าดียังไงไปคุยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่แบบนั้นผู้ถือหุ้นบอกว่าเพราะใส่จุดนอกเครื่องแบบถึงได้รู้ว่าใครเหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจและบอกว่าเสี่ยวหุยไม่เหมาะไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมในโครงการหลักของเราเราก็ไล่ไปทาความสะอาดสุข,ขาทั้งบริษัทให้หมดจะหักเงินเดือนครึ่งหนึ่งทําให้สะอาดถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไป ไม่งั้นจะปิดกิจการในส่วนของเธอไปซะเสีย่ยวหุยรีบขอยเพอกช่วยนเนกถามผู้ถือหุ้นว่าพี่ชายและประโยชน์ที่พูดถึงคงไม่ใช่สองคนนี้หรอกนะลู่ไห่รีบเข้ามาโอบนางเอกและบอกว่าเธอเป็นแฟนของเขาพระเอกก็ดึงตัวนางเอกไปพร้อมก็บอกว่าเธอยังไม่ตอบตกลงซะหน่อยผู้ถือหุ้นบอกนางเอกว่าไม่ว่าเธอจะเลือกใครก็จะได้สินสอดที่เตรียมไว้ให้แล้วนางเอกเห็นตรคอนเสิร์ตนักร้องที่ชอบเต็มมือก็แทบเป็นลมด้วยความดีใจ ต่อมาแม่เอาของโปรดมาให้ในาเอกถึงที่บริษัทแต่นาเอกปัดของนั้นทิ้งไปพร้อมบ่นแม่ว่าไม่มีแม่คนไหนทําแบบนี้พนักงานคนอื่นหาว่านาเอกเป็นคนไม่ดีที่ทํากับแม่แบบนั้นประธานหนุ่มทั้งสองก็แปลกใจที่นาเอกเป็นแบบนี้และถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอมักจะเห็นเธอเป็นเครื่องประดับไปกับพี่ชายฝาแฝดของเธอเสมอในวันเกิดของเธอไม่เคยได้กินของที่ชอบกินเพราะแม่จะเลือกทําสิ่งของที่น้องชายชอบกินเท่านั้นทั้งที่มันก็เป็นวันเกิดของเธอเหมือนกันแต่แม่ก็เอาใจน้องชายเสมอ ในขณะที่เธอต้องรอกินของเหลือจากน้องชายและไม่เคยได้เป่าเทียนวันเกิดแม่บอกแต่ว่าเป็นพี่ต้องหลีกทางให้น้องลูกไห่ฟังเราก็สงสารนางเอกบ่นว่า,าครอบครัวนางเอกทำไม่ถูกจากนั้นก็จะอยู่ฉลองวันเกิดให้กับนางเอกแต่เลขาบอกว่าพเพกและลูกไห่ต้องไปแถลงข่าวสำหรับโครงการในต่างประเทศที่จะจัดขึ้นในวันมะรืนนี้ลูกไห่จึงบอยนางเอกรอพวกเขากลับมาและจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่สมบูรณ์แบบให้เมื่อถึงวันเกิดเนได้รับโทรศรัพท์ที่บอกว่าแม่ประสบอุบัติเหตุ เธอจึงได้รีบกลับบ้านไปทันทีแต่เมื่อไปถึงขาพบว่าแม่กับน้องชายนั่งรออยู่แล้วน้องชายคิดว่ามุกนี้มันได้ผลเพราะพี่สาวไม่ใจร้ายอยู่แล้วแม่บอกว่าที่ทําแบบนี้ก็เพื่อจะจัดงานวันเกิดให้กับนังเอกจากนั้นก็เอาเครื่องสบางที่ซื้อมาให้เธอด้วยพร้อมกับเอาเค้กก้อนใหญ่ออกมาบ่นว่าแม่ผิดเองที่ทําผิดก่อนหน้านี้จากนี้ไปใจใ้ในเอกเป่าเค้กและกินคําแรกก่อนเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปนางเอกซึ้งใจมากและที่ฐานเป่าเค้กบอกว่าอาดีตก็คืออดีตและอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันใหม หลังจากนั้นแม่ก็พูดว่าในเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันปัญหาของน้องชายนเอกก็ต้องช่วยน้องดันไปทำผู้หญิงท้องถึงต้องแต่งงานและขอให้นังเอกยกห้องชุดของตัวเองให้น้องไปนางเอกรู้แล้วว่าที่แท้แม่ทำดีด้วยก็เพราะเหตุผลนี้แม่บอกว่านางเอกเป็นพี่ก็ควรช่วยเหลือน้องนางเอกโมโหแม่มากและบอกว่ายอมเสียสละให้น้องมาตั้งแต่เด็กแล้วจ่ายค่าเล่าเรียนให้เขาจนเธอเรียนไม่จบมาอะไรด้วยซ้ำเธอหาเงินจากการขายปลาและดาวบานและชำระหนี้จำนองเองตอนนี้ยังจะมาขอยกให้น้องอีกเหรอ แม่บอกว่าไม่ได้สอนให้หนังเอกเป็นคนอักตันยูแบบนี้เลี้ยงมาเปล่าประโยชน์จริงๆนางนเอกบอกว่าหลีกทางให้น้องมาตลอดตามที่แม่สอนเธอต้องคอยดูแลน้องเป็นตลอดชีวิตเลยหรือไงแม่ยังเป็นแม่ของเธอหรือเปล่าแล้วก็เดินออกจากบ้านไปด้วยความเสียใจแม่วิ่งตามมาและขอนังเอกยกบ้านให้กับน้องไปจากนั้นก็เข้าไปแย่งกุญแจบ้านจากนังเอกแต่แล้วพระเอกก็มาช่วยนางเอกเอาไว้พระเอกขู่ว่าถ้าแต่ต้องนางเอกอีกจะทําให้จําเป็นตลอดชีวิตเลย แม่บอกว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวเข้ามายุ่งในฐานะอะไร,พระเพล็กบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเรื่องของนางเอกก็คือเรื่องของผมด้วยและตอบว่าแม่นางเอกเที่ยวเปรียบลูกสาวไม่ควร,ควรไม่ครอบครัวเดียวกับเธอเตือนแม่กับน้องนางเอกว่าถ้ายังมาต่อยแยกกับนางเอกอีกจะให้ทีมกฎหมายจัดการขู่ว่าจะอยู่กันดีๆหรือจะอยู่แบบไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็พานางเอกกลับไปนเนกถามเขาว่าไม่อยู่ประชุมหรอทำไมจู่จูมาที่นี่เขาบอกว่าคุณเป็นคนแรกของผมเสมอเมื่อคุณต้องการผมจะอยู่ที่นั่นเสมอ เธอยิ้มให้แลวเข้าไปกอดเขาลูกไข่ได้แต่ยืนมองอย่างเศร้าเห็นหนางเอกกอดกับพระเอกเขาเตรียมดอกไม้ไว้ให้เธอด้วยแต่คงไม่ได้ให้แล้วลูกไข่เสียใจที่มาช้ากว่าพระเอกและขับรถกลับไปอย่างเศร้าต่อมาหัวหน้าสั่งให้นางเอกซื้อชามาเลี้ยงทุกคนในบริษัทเอกซื้อมาให้เสร็จจะมาขอเก็บเงินจากหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมให้บอกว่านี่เป็นโอกาสที่นเนกจะได้สแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นถึงความมีน้ำใจเนกว่าร้อ,อมาแล้วบอกว่าหัวหน้าใช้เงินของเธอเพื่อทำให้ตัวเองดูดีมันได้หรอ และแขวะว่าหัวหน้าทําไม่มีเงินก็ไปขอทานใต้สะพานลอยโนอนอย่ามาหลอกลวงเธอแบบนี้หัวหน้าก็ยังไม่ให้อยู่ดีพระเอกเดินผ่านมาได้ยินจึงได้บอยไปแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเบิกเรื่องค่าชานมหัวหน้าไม่พอใจนางเอกคิดว่ามีเพะเอกคอยให้ท้ายจึงได้บอกว่าเพะเอกมีแฟนแล้วไม่มีทางจับเขาได้หรอกนางเอกก็ไม่สนใจบอยทำเรื่องเบิกเงินคืนให้เธอด้วยระหว่างที่นางเอกยกน้ำเพะเอกมาช่วยหัวหน้ามาเห็นนางเอกเลยคิดแกล้งเอากาแฟสาดนางเอก นเนรู้ทะเลผักแก้วกาแฟของหัวหนาใส่ตัวเธอเองหัวหน้าริ้ถอดเสื้อจะโชว์เซ็กซี่แล้วเข้าไปอ่อยพระเอกบอกว่าหนาวมากนา์เอกจะไปดึงแจ็คเก็ตหนวมจากถังขยะมาห่มให้จนทําให้หัวหน้าโมโหมา,หมมาเมื่อพระเอกเดินออกไปแล้วนา์เอกถามหัวหนาวา่าบอกเองว่าพระเอกมีแฟนแล้วทาไมจะไปอ่อยเขาอีกหัวหน้าจึงท้านางเอกมาจีบพระเอกแข่งกันใครชนะจะได้แปดหมื่นใครแพ้ต้องแพ้กระเป๋าลาออกไปนางเอกแซวหัวหนาเตรียมเก็บข้าวของไว้ได้เลย ต่อมาหัวหน้ามาหลอกให้นังเอกไปพบลูกค้าที่ชั้นล่างเมื่อนางเอกออกไปแล้วหัวหน้าเห็นแผนงานพรีเซนต์ของนางเอกทำดีกว่าของตัวเองจึงแอบขโมยแผนงานไปเพื่อนคนหนึ่งเดินมาบอกนางเอกว่าลูกค้ามาก่อนเวลาทำไมนางเอกยังอยู่ตรงนี้นักเอกจึงรีบกลับเข้าไปในบริษัทหัวหน้าเอาแผนงานมาพรีเซนต์ลูกค้าด้วยตัวเองอ้างว่านางเอกไม่รู้หายไปไหนและแผนงานของเธอก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยแต่เมื่อหัวหน้าเปิดไฟล์กลับเป็นการ์ตูนตลกที่นางเอกใส่ไว้ลูกค้าเริ่มโมโหจนเป็กต้องถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ นางเอกเข้ามาขอโทษที่มาช้าแล้วเอกสารแจกให้ลูกค้าดูจากนั้นก็เปิดแผนงานพรีเซนต์ของตัวเองอธิบายผลิตภัณฑ์อย่างคล่องแคล่วและละเอียดมากจนลูกค้าพอใจกับแผนงานครั้งนี้พระเอกเรียกหัวหน้านางเอกไปตำหนิหัวหน้าอ้างว่าต้องโทษนางเอกที่ใส่ไฟไวรัสไทยจนเกิดทำลายความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าแล้วนางเอกจึงได้แฉว่าหัวหน้าขโมยแผนงานของเธอแต่ดีที่เธอรู้ทันก่อนพระเอกจึงไล่หัวหน้าของนางเอกออกจนหัวหน้าไม่พอใจและหาว่าเปรกระเบียงเข้าข้างนางเอก และถามว่าไม่กลัวว่าฉันจะไปบอกแฟนคุณหรอพระเอกเดินเข้าไปจับมือนางเอกและบอกว่าแฟนผมอยู่นี่แล้วหัวหน้าถึงกับเขาอ่อนเพราะไม่รู้มาก่อนว่านางเอกเป็นแฟนเพเอกแล้วนายแหกแตปอีคนแม้นางเอกจะเป็นแฟนเะเอกแล้วแต่เธอก็ยังมาขายปลาเหมือนเดิมเมื่อมีเวลาว่างจนเพื่อนถามว่าทําไมต้องทําด้วยเธอบอกว่าเพระเาะครอบครัวเขารวยมากเธอเป็นแค่เด็กธรรมดาช่องว่างใหญ่เกินไปถ้าไปพบพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาไม่ชอบเธอขึ้นมาจะทําไง หลังจากนั้นเมื่อเพกพยายามชวนนางเอกไปพบพ่อแม่ของเขาเธอก็บ่ายเบียงตลอดพระเอกถึงกับเอาเรื่องนี้ไปถามในที่ประชุมว่าเหตุผลที่แฟนของผมไม่ยอมไปพบพ่อแม่ของผมจะมีอะไรได้บ้างคณะกรรมการบอกว่าเธออาจเป็นมะเร็งบางคนก็บอกว่าเธออาจจะไม่ได้รักคุณไม่อยากแต่งงานกับคุณจริงๆจึงไม่อยากพบพ่อแม่นากเอกฟังอยู่จึงเข้ามาบอกว่าเธอรักพระเอกและไม่ได้ไม่อยากพบพ่อแม่ของเขาแต่เพราะกังวลที่ตัวเองมาจากครอบครัวธรรมดากลัวว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่ชอบ พระเอกยืนยันว่านางเอกเป็นคนที่เขาชอบจึงหวังอยากให้พ่อแม่ได้พบเธอและในสายตาของพ่อแม่เขาไม่ได้คิดแบบนี้พวกเขากับอยากพบเธอมากและจัดเตรียมข้าวของไว้รอ้อนรับเธอเป็นอย่างดีจัดเตรียมอ่างเปาแวรนางเอกเป็นแสดนดอลลาร์อีกด้วยเมื่อได้ข่าวว่าเธอชอบกินชานมก็เตรียมซื้อไว้ให้แถยมยังซื้อเครื่องสำอางที่เธอชอบไปด้วยเรียกว่าง,งานนี้คนมาเปเธอชุดใหญ่เมื่อได้ฟังที่พระเอกเล่าๆเน่ก็กลัวว่าที่เธอปฏิเสธไม่เจอพวกเขาหลายครั้งพวกท่านต้องโกรธแนะ่ พระเอกบอกว่าเขาผิดเองที่ไม่พาเธอไปไม่เกี่ยวกับเธอหรอกนางเอกจึงจะจัดเตรียมของขวัญแปบ,บพกทันบางต่อมาเพเอกพานางเอกไปพบแม่และเจอกับป้าที่มาเยี่ยมด้วยป้าทักชุดทยยี่นเอกใส่อยู่เนกก็บอกว่าราคาไม่กี่ร้อยหรอกป้าบอกว่าไม่กี่ร้อยก็เงินเหมือนกันและหันไปบอกแม่เพเอกว่าต้องช่วยเพเอกเก็บรักษาเงินนะนางเอกจกึงได้บอกว่าเสื้อผ้าพวกนี้ซื้อด้วยเงินของตัวเองป้าบอกว่าเงินก็ดีแล้วอย่าไปเสียเงินซื้อเสื้อผ้าแพงๆเลยและต้องเป็นคนขยันและมัธยัสถ์เหมือนลูกสะใภ้ของป้า เธอมีเสื้อผ้าไม่ถึง80ชุดด้วยซ้ําเมื่อปาก,กินผลไม้แล้วใส่แจ็กเก็ตราคา2,000ดอลลาร์ก็รีบบอกให้ลูกสะใภ้ไปซักด้วยมือทันทีแม่ถึงกับบ่นว่าป้าดูแลลูกสะใภ้ใด้ดีกว่านี้หน่อยไม่ดีกว่าหรอป้าบอกว่าทําแบบนั้นเดี๋ยวก็ได้ใจไม่เห็นหัวเรานะสิต้องเข้มงวดแบบนี้แหละและพูดกับนางเอกว่าโชคดีนะได้แม่สามีดีเธอถึงเลือกที่นี่ใช่ไหมหลังจากนั้นนากเอกเก็เคลื่อนสมังไม่ป้าไปหนึ่งชุดแม่เพลงกินจะส่งของแบะครอบครัวของนางเอกบาง ป้าก็รีบเตือนแม่พเพลกว่าอย่าปล่อยลูกสะพช์ใช้เงินมือเติมส่วนมากป้าเวลาซื้ออะไรให้ก็จะให้เขาคืนเงินด้วยใบยแจ้งนี้แม่พเพลกถึงกับบอกว่าป้ากินเกลือมากเกินไปแล้วนเนกถึงกับแอบคำต่อมาขณะกินข้าวป้าเอากุ้งให้ในเอกกินแต่นเนกบอกว่าแพ้กุ้งเลยไม่ขอกินป้าก็ไม่ยอมบอกว่านางเอกดูถูกผู้ใหญ่ทาไม่กิน,นเนกกับป้าเลื่อนจานไปมาจนจานหล่นแตกปาก้าด่าว่านางเอกทําจานแตกใส่ผู้ใหญ่ไม่มีการศึกษา บอกแม่เพรกว่าเรามาเป็นลูกสะใภ้ไม่ได้เนตจึงได้เถียงว่านี่มันปี2023แล้วทําไมแม่สามีอย่างป้ายังอาศัยอยู่ในราชวงศ์ชิงอีกและเด็กผู้หญิงควรได้รับการเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่ไม่ได้แต่งงานเข้ามาในครอบครัวคุณบทขยีป้าอ้างว่าลูกสะใภ้ของเธอก่อนแต่งไม่มีใครสั่งสอนก็เลยต้องสั่งสอนเธอทุกอย่างผิดด้วยหรอพ่อแม่ของเธอควรขอบคุณด้วยซ้ําลูกสะใภ้ป้าเดินเข้ามาได้ยินก็หมดความอดทนและเอาเสื้อคว้างใส่ป้าบอกไม่ให้พูดถึงพ่อแม่ของเธอแบบนี้ และพูดต่อว่าที่ไม่ต้องการยาเพราะไม่ใหญ่หพ่อมแม่ของเธอรู้สึกแย่แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดพวกเขาต้องเสียใจแน่ถ้ารู้ว่าเธอตกอยู่ในสภาพแบบนี้เมื่อสามีเดิอนออกมาเธอจึงเข้าไปบอกว่าจะขอหย่ากับเขาลูกชายรีบวิ่งมาถามป้าว่าเกิดอะไรขึ้นป้าบอกห้โทษนางเอกเถอะที่แม่เกียิแม่ผัวของตัวเองทำลายลูกสะใภ้ด้วยพระเอกบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแม่สามีด้วยลูกสะใภ้ไม่ผิดถ้าแม่สามีเป็นแบบป้า และป้าก็หมกมุ่นกับลูกสะใภ้เกินไปจากนั้นก็เชิญให้ป้ากลับบ้านไปป้าถามว่าจะตัดขาดกันหรอแม่บอกว่าถ้ายังไม่กลับไปก็จะได้ตัดขาดกันจริงๆป้าจึงได้ยอมกลับไปแม่หันไปขอโทษนางเอกที่เธอมาเห็นสภาพครอบครัวที่ยุ่งเหยิงขนาดนี้น,นางเอกยิ้มให้และบอกว่าคิาบ้านหลังนี้ไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนต่อมาเพคมาสอนนางเอกตีกลอบและบังเอินเจอกับเฉียวฉีเพื่อนในวัยเด็กของเขาเขาจึงแนะนำนางเอกให้รู้จักในฐานะแฟนของเขา เฉียวชีรีบบอกพระเอกไปทักทายเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งโน้นหลังจากนั้นก็บอกกับเนกว่าสนิทกับพระเอกมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนยังอาบน้ำไม่่างเดียวกันด้วยเนกบอกว่าเด็กที่สกับโปรก็ต้องอาบน้ําอยู่แล้วไม่ใช่หรือเห็นจะแปลกอะไรเฉียวชีแอบคิดว่าจะต้องเอาชนะนางเอกให้ได้เมื่อพระเอกกลับมาพร้อมกับเพื่อนๆเฉียวชีจึงขอให้นางเอกตีกอล์ไปดูหน่อยพระเอกรีบบอกว่านางเอกเพิ่งอัดเล่นครั้งแรกเฉียวชีหัวร้อนนางเอกและบนวาคิดไม่ถึงว่าสมัยนี้ยังมีคนเล่นกอล์ไม่ได้ด้วย แต่อย่างว่าแหละคนเราได้รับการศึกษาและธุรกิจไม่เหมือนกันและกอก็เป็นเกมสําหรับผู้ดีด้วยนักเอกหัวเราะออกมาบ้างและบอกว่าถ้าอยากเห็นก็จะเล่นให้ดูนักเอกโชวตีครั้งแรกก็ลงหลุมไปเลยจนเพื่อนเพลเอกถึงมาและชมว่าแฟนพระเอกไม่ใช่ได้เล่นเลยพระเอกแอบถามว่านักเอกทําได้ยังไงเธอบอกว่าสมัยเด็กเป็นเชมหมู่บ้านเลยละ่ะหลังจากนั้นเฉียวฉีชวนไปกินสเต็กกันนักเอกก็สั่งแบบมีเดียมแรร์ไปเฉียวฉีวัวเราเย้อนนักเอกและอธิบายว่าสเต็กมันมีหลายแบบ ไม่ได้มีแต่มีเดียมแรนนะหาว่านักเอกไปรู้กระตั้งความรู้พื้นฐานอาหารตะวันตกพนักง,งานบอกว่าที่นั้นไม่มีสเต็กแบบมีเดียมแรนจริงๆพระเอกได้เขียนเช็คให้เฉียวฉีนึกว่าพระเอกจใจที่พนักง,งานเพื่อปลอบใจแต่พระเอกกลับเขียนเช็คซื้อร้านอาหารด้านนั้นซะเลยเมื่อเห็นราคาเจ้าของร้านก็ปฏิเสธไม่ลงจากนั้นพระเอกบอกว่าต่อไปนี้ร้านนี้ขายอาหารกลางๆไม่ต้องหายากนักก็พอเน่นบอกว่าไม่ต้องเสียเงินขนาดนี้ก็ได้พระเอกบอกว่าไม่เป็นไรแถมยังไปเครื่องสมางไปอีกชุดใหญ่ ขณาจะกราบไม่รู้สึกว่าสร้ยคอหายไปจึงได้ลุกขึ้นเดินหาและบ่นว่าอุตส่าห์เก็บเงินซื้อมันเป็นของขวัญชิ้นแรกของตัวเองด้วยนังเอกเห็นเป็นว่ามันอยู่ที่คอสุนัขแต่เพ่ก็หาเจอพอดีและหยิบขึ้นมาให้กับนังเอกเฉียวฉีแซว่าทําไมสร้ยคอของนางเอกดูเหมือนสายจูงสุนัขเลยเนี่ยเหรอที่ทํางานหนักเพื่อซื้อมันสร้ยคอหรือสายจูงสุนัขก,กันเนียเอกก็บ่อยเพื่อนหยุดพูดได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนก็ยังพูดกันว่าไปหาแฟนแบบนี้มาจากไหนสายจูงหมาจริงเหรอ เจ้าเอกฝั่งรารู้สึกอายมากและเจ็บปวดจึงรีบเผ่าตัวไปเข้าห้องน้ำเชลวชีเดินมาแซะนายนเอกที่นั่งซึมอยู่ว่าแทานที่จะซ่อนตัวแบบนี้เลิกๆไปไม่ดีกว่าหรอนายเอกบอกว่าทำไมต้องฟังที่เธอพูดด้วยเชลวชีบ่นว่านางเอกไม่ได้มาจากโลกเดียวกับพระเอกเขาพาไปตีกอล์ฟไปร้านอาหารดูๆแต่เธอมีอะไรให้เขาได้บ้างนอกจากทำให้เขาขายหน้านี่แค่แกล้งเล็กๆน้อยๆแต่เธอมันก็ไม่ต่างไปจากสุนัขตัวน้อยที่ต้องอาศัยเจ้านายอยู่ตลอดเวลา พระเอกที่ได้ยินก็เดินมาบอกว่าเชียวฉีก็แค่คนคางบานไม่มีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้กับแฟนของเขาเฉียวฉีบอกว่านางนเอกไม่ดีพอสำหรับพระเอกหรอกเธอตาหากที่สมบูรณ์แบบคู่ควรกับเขาพระเอกหขนไปบอกกับเอกว่าไม่มีใครคู่ควรกับผมก่อนที่ผมจะได้เจอคุณเมื่อก่อนตั้งใจทำงานทั้งหมดก็เพื่อเก็บเงินไม่คิดว่าอะไรสำคัญกว่ามันแต่คุณเข้ามาแหกกฎในชีวิตของผมจากนั้นก็คู่คของขอใางเอกแต่งงานขอบคุณเธอที่เข้ามาในชีวิตเธอตอบตกลงแต่งงานกับเขาและกอดกันหวานซึง้ง แต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบนะทุกคนป่ะตามกันต่อต่อมาที่บริษัทหัวหน้าคนใหม่มาเสนอใจเงินพิเศษทุกคนที่ทางานช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่นากเอกไม่เห็นด้วยและขอยกเลิกกฎนี้เพราะวันหยุดก็ควรได้หยุดหัวหน้าจึงหาว่านากเอกไม่มีจิตวิญญาณของการช่วยเหลือทีมแต่นากเอกเถียงหัวหน้าว่ากําลังมาเบียดเบียนเวลาของเธอในวันหยุดและเธอไม่ต้องการค่าล่วงเวลาด้วยหัวหน้าถามว่ากล้าพูดกับหัวหน้าแบบนี้หรอเนกบอกว่าแค่คิดว่าอะไรถูกผิดก็ว่าไปตามนั้น เพื่อนพอนักงานจิงเตือนเอกว่าพ่อของหัวหน้าซูเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราไม่ใช่คนที่ได้เอกจะมารอเล่นได้นางเอกจีหันไปถามหัวหน้าซูว่าพ่อของคุณจ่ายเงินเดือนให้ฉันหรอถ้าพ่อคุณซื้อบริษัทนี้เมื่อไหร่คนมาพูดกันอีกครั้งเธอช่วงพักนางเอกไปกินกาแฟเพร่เห็นปากเธอเลอะก,ก็เข้ามาเช็ดให้จนเธอคิดว่าเขาจะจูบเธอซะอีกเขาแซวว่าสมองน,น้อยๆของเธอกำลังคิดอะไรอยู่เธอบ่นว่าเดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอกไม่ใหญ่คนมองว่าเป็นชู้ของเขา พวกพนักงานที่ไม่รู้ว่านางเอกเป็นแฟนเพลกแล้วก็นินทาว่าเธอกําลังล่าลวงเพลกอยู่หัวหน้าซูคิดจะหาเรื่องแกล้งนางเอกอีกแล้วจึงเรียกทุกคนมาจับฉลากกันเพื่ออยู่ทํากะดึกคืนนี้ซึ่งในกล่องก็มีแต่ชื่อนางเอกอยู่ทั้งหมดแต่เพล็กกับ,บอกว่าคืนนี้มีภารกิจตัวนที่ต้องทํางานร่วมกันและจะจับชื่อผู้โชคดีคนเดียวที่จะได้พักผ่อนแล้วก็เดินไปหยิบชื่อในกล่องที่หัวหน้าซูถืออยู่นางเอกจึงกลายเป็นผู้โชคดีคนนั้นนางเอกก็ลิงโลดยิ้มออกไปด้วยความดีใจ ต่อมาเพื่อนร่วมงานสองคนก็มาแกล้งทาดีกับนางเอกบอกว่าหัวหน้าสูที่งานไว้พวกเธอสองคนทําทั้งคืนเลยและไม่ชอบหัวหน้าสูเหมือนกันแต่ไม่กล้าหือกับเธอขอให้นางเอกยกโทษได้เรื่องก,อก่อนหน้านี้ที่ทําผิดไปด้วยเนยบอกว่าไม่ได้ใจแคบขนาดนั้นปล่อยผ่านไปก็ได้สองสาวบอกว่าสุดสัปดาห์นี้เรามีปาร์ตี้ชุดนอนกันและชวนนางเอกไปร่วมงานด้วยเมื่อกลับบ้านนางเอกร้อยเพอฟ,ฟังว่าได้สงบสึกกับเพื่อนร่วมงานแล้วพอถึงสุดสัปดาห์ก็แต่งชุดนอนไปงานปาร์ตี้ที่นัดกัน แต่เมื่อไปถึงนี่กลับรู้ว่าโดนหลอกเพราะคนอื่นๆใส่ชุดสวยกันหมดที่แท้เพื่อนร่วมงานสองคนนั้นร่วมหัวกับหัวหน้าซูวางแผนมาหลอกเธอหัวหน้าซูกายนากเอกับไอและยังเอาไว้ศาสใส่ชุดเธอด้วยรอว่าต้องมีคนร้องไห้กลับบ้านไปหาแม่แนะ่นักเอกโกรธมากแล้วไวฉีดใส่พวกเขาไปบางพระเอกตามมาที่งานถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหัวหน้าซูรีฟฟ้องว่านักเอกเทไวใส่พวกเธอพระเอกถอดเสื้อคลุมให้นักเอกแล้วบอกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรสําหรับผมแล้วคุณถูกเสมอ ใครหาเรื่องคุณผมจะจัดการเองหัวหน้าซูบ่นพระเอกว่านายเอกเป็นแค่คนขายปลาจะไปเข้าข้างทําไมพระเอกบอกว่าเพราะเธอคือคู่มั่นของผมและคุณสามคนโดนไล่ออกแล้วหัวหน้าซูบอกว่าอะไรไม่ได้พาะพ่อของเธอเป็นลูกค้ารายใหญ่พระเอกจึงได้บอกว่าจะยกเลิกเงินลงทุนกับพ่อของหัวหน้าซูซะไม่ต้องมาร่วมมือกันอีกแล้วหัวหน้าซูถึงกับลมล้มพับไปเพื่อน่วงงานรีบขอยนังเอกช่วยบอกว่าหัวหน้าซูบังคับ นาาเอกสะบัดมือพวกเขาออกและบอกว่าความดีของฉันก็มีจำกัดเหมือนกันและพวกเธอไม่สมควรได้รับมันอีกแล้วต่อมานาาเอกกลับมาปรึกษากับเพื่อนเรื่องทะเลาะกับพระเอกแต่เพื่อนด้นาลูกมาฝากให้ในาาเอกเลี้ยงทั้งที่เธอมีงานช่วงบ่ายนาาเอกเลยต้องหอบลูกของเพื่อนมาที่ทำงานด้วยพระเอกบ่นว่าตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยทำไมถึงไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้คนอื่นนาาเอกบอกว่าไม่ใช่คนอื่นและเคยมีอดีตสามีเหมือนกันอย่าทำเป็นว่ารู้จักเธอดีเลย หัวหน้าหลิงเทียบ,บได้ยินคิดว่านางเอกเลิกกับพเพกแล้วเมื่อเห็นเอกเอาเด็กมาเลี้ยงในเวลางานหัวหน้าหลิงม่เหน็บว่าคิดจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัทหรอหนักเอกย้อนว่านโยบายของบริษัทให้พาลูกมาทํางานได้และงานของเธอก็เสร็จตรงเวลาตามกําหนดหัวหน้าหลิงจึงสั่งให้หนางเอกทางานวิจัยของบริษัทหานโดยและต้องการ2,000คำในตอนเช้านักเอกบ่นว่านั้นมันงานทั้งสัปดาห์บอกให้ทำหนึ่งวันได้ยังไงหัวหน้าหลิงบอกว่าถ้าทําไม่ได้จะยื่นเรื่องเราออกให้แทนและกัน นายเอกจึงนับปากว่าจะทําให้หัวหน้าหลิงถามว่าเลิกกับพรเกแล้วจริงเหรอแต่นายเอกก็ไม่ตอบนายเอกทํางานอยู่จนตกเย็นแถมยังต้องเลี้ยงเด็กด้วยพระเอกที่งอนงอนกันอยู่ก็เดินมาบ่นว่าคนมีลูกบา้บาบา้บาบอนายเอกทําเป็นไม่สนใจเขาและบ่นกับเด็กน้อยว่าจะเป็นแม่ทุนหวยเขาเองและเธอเป็นคนที่ไว้ใจได้อยู่แล้วจะดูแลทั้งงานและเด็กเองนายเอกทํางานจนดึกแล้วก็เผลอหลับไปรุ่งเชา้าตื่นมาเห็นงานเสร็จแล้วเธอก็ดีใจและคิดว่าคงทําเสร็จแล้วก่อนจะเผลอหลับไป หันมาดูหนูน้อยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีด้วยนางเอกเอารายงานให้หัวหน้าหลิงไปแต่เมื่อถึงเวลานำเสนอง,งานไฟงานของนางเอกกลับหายไปหมดหัวหน้าหลิงอ้างว่านางเอกทำงานไม่ถึงสองหมื่นคำจึงไม่มีข้อมูลในรายงานการประชุมนางเอกก็บอกว่าน,นี่ไม่ใช่รายงานของเธอหัวหน้าหลิงบ่นว่านางเอกยังเป็นมือใหม่และตำหนิว่าเธอไม่ใส่ใจในการทำงานถามเพลกว่าคนแบบนี้สมควรจะอยู่ในบริษัทต่อไหมพระเอกไว้เตรียมเรซูเม่และหางานใหม่ไว้ได้เลยหัวหน้าหลิงสงายนางเอกออกไป แต่เพลกก็บ,บอกว่าผมกําลังพูดถึงหัวหน้าลิงตหาห่าเพราะเป็นคนเขียนทุกคาในรายงานนั่นเองมันจะผิดพลาดได้ยังไงแน่จึงรู้ว่าที่แท้ตอนหลับอยู่เพล็กมาช่วยเขียนรายงานให้แถยมยังช่วยอาหารนมแม่เด็กน้อยกินอีกด้วยแต่เขากลับออกไปก่อนที่เธอจะตื่นหัวหน้าลิงถามว่าเลิกกับนายเอกแล้วไม่ใช่หรอเพล็กบ,บอกว่าแค่ทะเลาะกันโกรธกันนิดหน่อยแต่ไม่เคยต้องการแยกทางกันหัวหน้าลิงบอกว่านนยเองมีลูกเราทำไมไม่หาผู้หญิงดีๆมาเชิดหน้าชูตาล่ะ พระเอกบอกว่ามีลูกก็ไม่เห็นเป็นภาระอะไรผู้หญิงเกิดมาเพื่อเป็นแม่คนอยู่แล้วแม่ที่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวดีจะตายควรเคารพเขามากกว่าหลังจากนั้นนาาเอกถามพระเอกว่าไม่รังเกียจที่เธอมีลูกจริงหรอเขาบอกว่าไม่รังเกียจและเรียนรู้วิชาของพ่อมามากมายแล้วด้วยจะเป็นพ่อให้เขาเองเธอถามว่าแน่ใจแล้วหรอเขาตอบว่าแน่ใจแล้วลาเพื่อนก่อนเอกก็มารับลูกกลับไปพระเอกจึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกของนาาเอกกับแฟนเก่า ต่อมาเซลนานกับแฟนมาขอยืมเงินนางเอกแต่นางเอกไม่ยอมให้แฟนเซวนานบอกว่าเซลนานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนางเอกลืมแล้วเหรออย่าใจดํานักเลยซึ่งสมัยก่อน,อนเซลนานแบ่งเงินให้หนางเอกตอนที่นางเอกไม่ได้เงินมาโรงเรียนแฟนเซลนานบ่อนางเอกตอบแทนบุญค,คุณของเธอบางพอตอนนี้นางเอกรวยแล้วทํางานในบริษัทใหญ่หนางเอกเลยโยนเรียนคืนให้เท่าที่เซลนานเคยให้หลังจากนั้นก็เอาเรื่องนี้กลับมาล่อลเอฟังและที่ไม่ให้เซวนานยืมเงินเพราะรู้ว่าเงินนั้นไม่เคยถึงเซวนานเลย เพราะเคยเห็นแฟนเซลนานที่ใช้เงินเีซลนานอยู่ตลอดและยังบังคับให้เซลนานมายืมเงินเธอด้วยเธอจึงไม่อยากให้เงินเซวนานเอาไปให้ผู้ชายที่ทำตัวเร็วๆแบบนั้นและอยากปกป้องเสซลนานด้วยต่อมาเนกไปหาเสีซลนานและช่วยเซลนานไม่ให้โดนของหล่นใส่เสีซลนานขอโทษที่ไปยืมเงินก่อนหน้า้นิเนกถามว่ายังมีเหรียญให้เธออีกไหมและบอกให้เซวนานอธิษฐานเสีซลนานอธิษฐานขอให้เนกมีความสุขเสมอเนกบอกว่าจะมีความสุขขึ้นถ้าเีซวนานมีชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้นก็บัตรเครดิตให้เสี่ยวนานไปเสี่ยนานไม่อยากรับไว้แต่แฟนของเธอก็มาแย่งบัตรไปเสี่ยวนานจะไปแย่งกลับคืนไหมนักเอกและบ่อยแฟนเลิกทาตัวแบบนี้และเธอจะเลิกกับเขาแล้วแฟนจึงได้พูดจาวงบุญคุณเสี่ยวนานว่าเคยช่วยเธอตอนตกงานและจําได้ว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนจะไปหาพวกเขาเดี๋ยวนี้เสี่ยวนานขอให้อย่าไปวุ่นวายกับพวกเขาแฟนจึงได้ขู่ว่าทายเงินมากกว่านี้ก็จะไม่ยุ่งแล้ว นางเอกทนดูไม่ได้เข้าไปเตะแฟนเซลนั่นจะล้มกลิง้งที่กล้ามารังแกเพื่อนของเธอแบบนี้แฟนเซลนั่นถือไม้ขึ้นมาจะทำร้ายนังเอกแต่พระเอก็มาทันและผลักแฟนเซลนั่นจนล้มลงไปและบ่อยทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยไปจากเซลนั่นดีๆซะแฟนเซลนั่นขู่ว่าไม่มีทางกำจัดเขาพ้นทางหรอกพระเอกจะให้คนมาจัดก,การสั่งสอนให้รู้จักเคารพผู้หญิงและพ่อแม่ของแฟนด้วยนังเอกขอบคุณที่เซลนั่นเคยช่วยเธอสมัยก่อนและจะคอยดูแลเซลนานเอง ต่อมาณเอกกับแม่เพล็กกลับมาจากซื้อของแต่ก็ได้เจอกับลินเย่แฟนเก่าของพระเอกแถมยังใส่เสื้อของเพล็กอยู่ในบ้านด้วยแม่บ่นว่าเพล็กชวนแฟนเก่ามาที่บ้านทําไมเขาบอกว่าเธอเพิ่งกลับจากต่างประเทศและมาคุยเรื่องหุ้นส่วนกันคงต้องให้เธอพักด้วยกับเราสองสามวันหลังจากนั้นลินเย่ก็ชวนเพล็กออกไปกินมื้อข้าด้วยกันแม่ก็เข้าข้างณเอกและรีบชวนเธอออกไปด้วยกันบอกว่ากําลังหิวอยู่พอดีลินเย่ทาตัวสนิทสนมกับเพล็กมาคอยปัดเสื้อให้เขาตลอด เจ้าเอกเห็นแล้วก็อาการหึงหลินเย่ขอนั่งข้างหน้ากับพระเอกอ้างว่าฤด,ดูหนาวเธอชอบเมารถจึงต้องนั่งข้างหน้าแต่นางเอกก็ไม่ยอมพระเอกบอกว่าลินเย่เมารถจริงๆขอให้หนางเอกเข้าใจด้วยแล้วก็เปิดประตูรถให้หลินเย่นั่งแต่แม่บอกพระเอกว่าแม่ก็เมารถเหมือนกันจึงขอขับรถเองแม่แม่พระเอกได้ใจจริงๆเมื่อถึงร้านอาหารหลินเย่เอาใจพระเอกบอกกุ้งให้เขาด้วยเพราะรู้ว่าเป็นของโปรดของเขา นางเอกจึงได้หยิบกุ้งไปกินบอกว่าบังเอิญเป็นของโปรดของเธอด้วยลินเย่บอ่อยนางเอกอยาเข้าใจผิดแค่เคยปอกกุ้งให้เพเอกกินเท่านั้นแม้เห็นว่าลินเย่คงปอกกุ้งเก่งเลยยกให้ปอกทั้งจานไปเลยต่อมาเพเอกรับสายที่โทรมาจากฟอร์รัมลินเย่ก็พูดว่าเบื่อรู้จักคนดังในวงการนี้พอดีจึงขอไปร่วมงานนี้กับเพเอกด้วยแม่บอยพานางเอกไปด้วยเพราะเป็นครูมันเพเอกบอกว่าพรุ่งนี้มีแต่คนทรงคุณวุธทางธุรกิจนางเอกไม่เหมาะลินเย่บอกเพเอกว่าเราสองคนก็พอแล้วจริงไหม นายเอกมโมโหและคว้างตะเกียบใส่หลินเย่บอกว่าอิ่มแล้วแล้วเดินออกไปเพะเอกบอกหลินเย่ว่าอย่าถือสานังเอกจะเป็นแค่เด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลินเย่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่อารมณ์เสียไปด้วยและพานไม่กินเหมือนกันหลังจากนั้นแม่ซื้อเครื่องสมัคมาปลอบใจนางเอกและบอกว่าพรุ่งนี้ต้องสวยเข้าไว้เราจะต้องไปบทขยี้เพะเอกให้ได้วันต่อมาเมื่อหลินเย่เห็นนายเอกโผลมาร่วมงานด้วยจึงเข้าไปทักว่าคิดจะไม่ยอมแพ้จริงๆหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะตามมาถึงที่นี้ เนกบอกว่าคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือลินเย่ตาหาหลินเย่บอกว่าเป็นรักแรกของพระเอกที่เลิกกันไปเพราะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกและตอนนี้เธอก็กลับมาแล้วลเนกควรถอยออกไปเพราะเรายังรักกันอยู่หาว่านางเอกก็แค่ของสนุกชั่วคราวของพระเอกเท่านั้น,นเนกถึงว่าเป็นคู่มั่นที่เขาจะแต่งงานด้วยตาหาเมื่อเห็นพระเอกเดินมาลินเย่จึงได้แ้กตบหน้าตัวเองจนเซไปเล่นละครว่าโดนเอกตบหน้าพระเอกสั่งให้หนางเอกหัดควบคุมอารมณ์บางนางเอกบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลย เพลกบอกว่าอย่ามาเล่นลิ้นอย่าทําให้ผมขายหน้าแบบนี้แม่ข้ามดา่าเพลกว่าทาให้นางเอกขายหน้าตาหาไม่รับผิดชอบผู้ของตัวเองคือการทําขายหน้าบอกให้นางเอกไม่ต้องไปกลัวพระเอกยืนยันกับแม่ว่าเป็นแค่เพื่อนกับลินเย่เท่านั้นแม่บ่นว่าเพื่อนบ้าอะไรเจ้าชูได้หึงหวงกันขนาดนี้พระเอกเถียงแม่ว่ายังไงนางเอกก็ไม่ควรทําร้ายลินเย่ต่อหน้าคนอื่นแม่ตบหน้าเพลกและบอกหยุดพูดได้แล้วต่อมานางเอกก็ขนกระเป๋าออกจากบ้านเพลกไป ลินเย,ย่ดีใจมาคิดว่าในที่สุดก็ได้อยู่กับเพลอกอีกครั้งแต่เพลกับไล่ดินเย่ออกไปจากบ้านเขาด้วยเหมือนกันและบอกว่าเขารักแค่นางเอกคนเดียวเรื่องของเรามันจบกันไปนานแล้วแม้ถามเพลกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมต้องทำแบบนี้เพลกบอกว่ามีแค่เพียงวิธีนี้ที่จะทำให้นางเอกไปได้นังเอกกลับมาเป็นแม่ค้าขายปลาตามเดิมและยังใจดีทจะขายปลาครึ่งราคาให้ยายคนหนึ่งด้วยแต่สุดท้ายยายคนนั้นก็ไม่ซื้อ ยายดันลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ในนั้นมีบัตรประจำตัวอยู่เนยจึงได้ตามเอาไปคืนให้และเห็นยายคนนั้นโดนแกจากสองแม่ลูกคู่หนึ่งนางเอกจึงเข้าไปช่วยยายตอบแทนนางเอกที่เอากระเป๋าตังค์มาคืนและจะให้เงินนางเอกนางเอกไม่ขอรับเงินเปล่าๆจึงจะเอาปลามาส่งยายทุกสัปดาห์แรกกันหลังจากนั้นนางเอกก็คอยไปส่งปลาให้ยายอยู่ตลอดและโดนยายคนนั้นให้เอาขยะไปทิ้งและช่วยขัดองน้าด้วยนางเอกกลับมาด้วยความปวดเมื่อยตัวไปหมดเพื่อนบอกว่ายายคนนั้นใช้งานนางเอกเยอะไปแล้ว แนยบอกว่ายายไม่มีลูกช่วยดูแลยายหน่อยก็ไม่เป็นไรวันต่อมายายถามถึงเรื่องที่นางเอกเคยทํางานที่บริษัททําไมกลับมาขายปลานางเอกเล่าว,ว่าเคยคบมาหากับผู้ชายคนหนึ่งที่นอกใจความรู้สึกของผู้หญิงเลิกกันจึงไม่อยากทํางานที่บริษัทของเขาด้านเพรกับเลขามาตามหานักลงทุนแต่ยังหาไม่ได้จนตอนนี้เผชิญกับปัญหาบริษัทจะล้มพระเอกคุยกับเลขาวา่าถ้าใครอยากลาออกก็ให้ออกไปเพราะไม่อยากให้ใครมาเป็นนี้ก้อนโตไปด้วย ยายคิดว่าผู้ชายที่นเอกยืนมองอยู่คงเป็นคนรักของเธอและคิดว่าเขาคงรักเธอนะแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เขาไม่มีเงินยายถามว่านางเอกจะทิ้งเขาไหมนักเอกจึงเข้าใจล้ว,ว่าก่อนหน้านี้ที่เพเอกบอกเลิกเธอเพราะไม่ต้องการให้เธอลำบากไปด้วยเธอวิ่งเข้าไปหาเขาและถามว่าใครอนุญาตให้โกหกเธอพร้อมกับบอกรักเขาและเธอจะขอเป็นคนเลือกเองพระเอกมาบอกเรื่องบริษัทจะล้มละลายกับพนักงานและตอนนี้ยังหานักลงทุนไม่ได้ แต่หลายคนก็ไม่คิดจะทิ้งเพลกไปเพราะคิดว่าบริษัทจะกลับมาได้แล้วจะจูบคุณยายที่เนกเคยช่วยเอาไว้ก็เข้ามาและเสนอตัวเป็นนักลงทุนให้ซึ่งจะลงทุนกับเพลกร้อยล้านพระเอกแปลกใจว่าทําไมคุณอู๋จะลงทุนด้วยเพราะไม่เคยพบปะผู้คนคุณอู๋บอกว่าพเพลกมีแฟนที่ดีและในใจของเธอก็เห็นว่านักเอกเป็นหลานคนหนึ่งแล้วเงินร้อยล้านเหรียญถือว่าเป็นสินสอดจากคุณยายของเธอก็แล้วกันปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้อีกแล้วสถานการณ์ของบริษัทพระเอกก็ค่อยๆดีขึ้น ต่อมาใกล้ถึงวันเกิดของแม่เพลกแล้วนเนตจึงจะไปเลือกของขวัญให้นางเอกเขาไปเลือกซื้อกระเป๋าในร้านรูร้านหนึ่งและชี้ถามไปที่ใบหนึ่งที่ถูกใจว่าราคาเท่าไหร่พนักง,งานบอกว่า2 0 0 0 0นนางเอกอุทานว่าตั้ง2 0 0 0 0และบอกว่ามันแพงมากพนักง,งานบอกว่าใบนี้ถูกสุดในร้านแล้วแล้วก็แอบดูถูกเอกว่าจะซื้อไหวหรอแต่นเอกก็ขอดูข้างในก่อนพนักง,งานเลยห้ามนา่เอกแต่แต่พอลูกค้าคนอื่นมาขอดูกลับให้แต่ใด นางเอกก็ชักไม่พอใจแต่ก็ไปดูเสื้อผ้าตัวหนึ่งมาและกะเอาเข้าไปลองแต่พนักงานเอาถุงดำมาให้นางเอกมาคลุมหัวไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวเสื้อผ้าสปกปรกแต่กับลูกค้าคนอื่นพนักงานก็ยลองปกตินางเอกก็เลยโมโหคว้างถุงดำกลับให้และบอกว่าไม่ซื้อแล้วเมื่อเอกกลับไปบ้านก็บ่นให้เพื่อนฟังอย่างหงุดหงิดว่าไม่รู้จะซื้ออะไรให้แม่สามีดีเพื่อนบอยนางเอกไปขอบัตรดำจากเพล็สักใบสิจะได้ไม่รู้สึกแย่แบบนี้นางเอกเลยกะว่าจะเอาการ์ดดำไปเคลื่อนใส่หน้าพนักงานคนนั้นเลย วันต่อมานเนกเขาไปที่ร้านนั้นและโชว์กัดดำทันทีพนักง,งานคิดว่ามันเป็นของปลอมเลยบอกว่าที่นี่รับแต่ลูกค้า v i p ที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะเปรดเป็นลูกค้า v i p ให้ไล่ให้ในเอกกลไปอย่ามายืนทําให้ร้านเสียภาพลักษณ์นางเอกจึงด่าพนักง,งานคนนั้นว่าทัศนคติเลวร้ายมากเมื่อผู้จัดการเห็นเพลกมาก็รีบมาต้อนรับทันทีและถามว่าจะเลือกสูตรชุดไหนดีพเพลกบอกว่าถ้าภรรยาไม่อนุญาตก็ไม่สามารถซื้อได้คงต้องเรียกเธอมาดูก่อนว่าชอบแบบไหน พนักง,งานเลยถามว่าเธออยู่ที่ไหนหรอพระเอกประชดว่าเธอเพิ่งถูกคุณบีบตะกี้นี้จากนั้นก็เดินไปพาานเอกมาพนักง,งานรีบเปลี่ยนหนา้าหันมาประจบในเอกทันทีบอกว่าเธอสวยและกินน้ำหอมก็ดีด้วยพระเอกจีเนปพนักง,งานว่าไม่มีความลายใจบ้างเลยหรอไม่เคารพลูกค้าพื้นฐานวิชาชีพไม่มีเลยและบอกผู้จัดการว่าถ้ามีพนักง,งานคนนี้อยู่จะไม่เข้าร้านนี้อีกแล้วผู้จัดการจริงได้ไล่พนักงานคนนั้นออกพนักง,งานก็บอกว่าจะไปทํางานที่ร้านหรูที่อื่นก็ได้ พระเอกบอกว่ารู้จักร้านหรูพวกนั้นหมดซะด้วยสิถ้าเธอไปสมัครร้านไหนจะส่งเบเลิปไปที่นั่นพนักง,งานสาวคนนั้นถึงกับเข่าอ่อนเลยต่อมานาะงเอกรู้สึกคลื่นไส้อยู่ตลอดเหมือนจะอ,อ้วกและประจำเดือนก็ไม่มาสองเดือนแล้วพระเอกรีบชวนไปโรงพยาบาลกันคิดว่าเธอต้องท้องแน,น่ๆนแล้วเขาก็เห่อลูกมากด้วยเมื่อนางเอกกลัวลูกออกมาหน้าตามไม่น่ารักก็รีบโทรสั่งแม่บ้านให้หารูปเด็กน่ารักมาติดไว้ให้เต็มบ้านแล้วก็บอกว่านาะงเอกสวยแบบนี้ลูกจะต้องน่ารักแน่นอน แต่เมื่อหมอตรวจดูคันของนายเอก,กพบว่าเธอไม่ได้ตั้งท้องแค่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารเท่านั้นเลยรู้สึกคลื่นไส้และอาเจียนออกมานายเอกบอกว่าแต่ประจำเดือนไม่มาสองเดือนแล้วหมอวินิจฉัยว่าที่ประจำเดือนไม่มาเพราะรังไข่ของนายเอกผิดปกติถ้ารักษาไม่ได้ก็ตั้งครันไม่ได้พระเอกกับนายเอกรู้สึกช็อกมากแต่หลังจากนั้นพระเอกชวนนายเอกมาเที่ยวเพื่อปลอบใจเธอขอโทษเขาที่มีลูกให้เขาไม่ได้แต่เขาบอกว่าคนที่ควรขอโทษคือผมตาหาก และก่อนหน้านี้ก็บกว่าชอบเด็กความจริงแล้วไม่ชอบเลยถ้ามีลูกต้องมีปัญหาตามมาเยอะแน่กว่าลูกจะหนึ่งขวบคงไม่ได้นอนหลับสนิทเลยพอโตมาไหนก็ต้องช่วยเขาทําการบ้านเมาไปก็ต้องคอยกังวลเรื่องของเขาพอลูกโตก็ได้เจอลูกแค่ปีละไม่กี่ครั้งพร้อมกับสัญญาว่าจะรักานเอกไปตลอดชีวิตในเอกรู้สึกซาบซึ้งใจมาก,กับความรักที่เพเอกมีให้แต่หลังจากนั้นสองปีต่อมาในเอกก็มีลูกที่น่ารัก ได้ใช้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับพระเอกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วซีรีส์ก็จบลงด้วยดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาจนจบด้วยนะคะ